สวัสดีค่ะหลังจากที่เฮาได้มาอยู่จังหวัดนครพนมได้2ปีแล้วเนาะค่ะสิ่งที่บ่เคยเฮ็ดก็ได้เฮ็ดสิ่งที่บ่เคยกินก็ได้กินหม้องที่บ่เคยไปก็ได้ไปค่ะและเมนูที่พวกเฮาจะเฮ็ดมื้อนี้ก็คือเมนูที่ทำมาจากหยวกกล้วยจ้าเป็นเมนูที่เฮาเพิ่งมาเคยกินอยู่ที่นี่ล่ะค่ะเฮารู้สึกว่ากะแซ่บเด้อค่ะและเมนูนี้ก็เป็นที่นิยมของหมู่บ้านค่ะยามมีบุญมีงานเพิ่นก็จะมาเฮ็ดเมนูนี้เกือบทุกหลังคาเรือนเลยค่ะสังเกตได้จากยามแม่ยาเพิ่นไปบุญไปงานบ้านนั่นบ้านนี้เพิ่นก็จะได้ฮอกลับมาตลอดเลยค่ะเมนูนี้นั่นก็คือเมนูแกงคั่วหมูใส่หยวกกล้วยจ้ามื้อนี้มีโอกาสก็จะพาเพื่อนๆมาเฮ็ดเมนูนี้ไปนํากันค่ะหลังจากที่ปอกเอาหยวกกล้วยอ่อนๆข้างในเสร็จแล้วกาบของกล้วยที่เหลือเฮาก็จะเอามาให้ตะกะแตนกินค่ะลองเอามาให้กินเมิงบ่ฮู้ดอกค่ะว่าเพิ่นจะกินหรือบ่กินแต่คิดว่าเพิ่นกินใบตองเพิ่นก็น่าจะกินกาบกล้วยนําส่วนตะกะแตนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือตะกะแตนสายพันธุ์โมไทยเขียวค่ะหลังจากที่ได้หยวกกล้วยข้างในมาเป็นหยวกกล้วยอ่อนๆเฮาก็จะมาทำการตัดเป็นชิ้นค่ะจะหั่นเป็นชิ้นหน่อยก็นี่ก็ได้เด้อค่ะแต่บ่าวหนูบอกว่ายามเอาหยวกกล้วยลงต้มก็จะอ่อนไปเองเนาะค่ะก็แล้วแต่คนมักขนาดชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ค่ะเฮาลองกินเมิงหยวกกล้วยก็อ่อนอีหลีเด้อค่ะยามเฮาต้มแต่เฮาต้องต้มให้โดนๆจ้านี่ก็คือมะนาวหอมค่ะแต่เพื่อนบางคนเพิ่นเอิ้นมะนาวสีค่ะเอามะนาวมาบีบลงกับหยวกกล้วยแล้วแช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้หยวกกล้วยดำจ้าขั้นตอนนี้เฮาก็แช่หยวกกล้วยกับน้ำมะนาวถิมไว้สักพักนึงค่ะระหว่างที่ล้อเฮาก็จะมากินเงาะล้อค่ะเป็นเงาะของชาวบ้านในหมู่บ้านเพิ่นปลูกไว้เป็นเงาะปลอดสารค่ะอุดหนุนเพิ่นมาแซ่บๆค่ะแล้วก็มาทำการหั่นเนื้อหมูเตรียมไว้ค่ะพ่อครัววันนี้ก็คือบ่าวนุนั่นเองจ้าเนื้อหมูที่เฮาได้มามื้อนี้ก็คือเนื้อหมูของเกษตรกรในหมู่บ้านค่ะเพิ่นเลี้ยงหมูค่ะพอดีบ่าวนุเพิ่นเข้าในหมู่บ้านก็เลยได้ซอยอุดหนุนเพิ่นมาค่ะจากนั้นเฮาก็มาเก็บตะไคร้กับใบมะกรูดให้ค่ะต้นมะกรูดนี่ก็เพิ่งเอามาปลูกไว้ค่ะก็เลยเด็ดมาแค่ 2-3 ใบจ้าแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดทุบหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาลงไปในหม้อกับหมูเลยจ้าใบมะกรูดก็ฉีกเป็นชิ้นๆจ้าแล้วก็มาตำพริกกับหอมแดงร่วมกันมื้อนี้จะเฮ็ดบ่เผ็ดค่ะเพราะว่าจะแบ่งให้แม่ยาไปกินในหมู่บ้านนำตั้งหม้อใส่น้ำลงไปใส่เครื่องที่ตำลงไปทุกอย่างเลยค่ะแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลารสดีผงนัวค่ะตามชอบเลยจ้าแล้วเฮาก็มาคั่วหมูให้สุกให้เข้าเครื่องเข้ารสซะก่อนเนาะค่ะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะรอหม้อเดือดค่ะระหว่างที่ล้อหม้อเดือดเฮาก็มาล้างหยวกกล้วยออกมาเพื่อเตรียมจะใส่หม้อจ้าพอหม้อเดือดเสร็จแล้วเฮาก็เอาหยวกกล้วยลงไปเลยจ้าบ่าวหนูเพิ่นบอกว่ามื้อนี้เน้นหยวกกล้วยว่าสั้นจ้าจากนั้นเฮาก็จะมาปิดฝารอหยวกกล้วยยุบค่ะต้มให้จนหยวกกล้วยอ่อนๆพุ่นล่ะค่ะระหว่างที่ล้อก็มาเก็บผักอีตู่หรือว่าใบแมงลักจ้าต้นกะแก่ล่ะค่ะแต่ก็ยังหลงเหลือให้เก็บอยู่จ้าพอหยวกกล้วยสุกหยวกกล้วยยุบเนาะค่ะเฮาก็จะมาทำการใส่ผักอีตู่ลงไปเลยจ้าผักอีตู่นี่ล้างเรียบร้อยเลยเด้อจ้าพอใส่เสร็จเฮาก็จะคนก่อนจ้าคนให้ผักสุกก่อนนิดนึงให้มีกลิ่นออกมาซะก่อนเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าถ้ามีพริกแกงเผ็ดกับต้นหอมก็สามารถใส่ได้ค่ะจะเฮ็ดให้สีสันนี่น่ากินขึ้นมาหลายกว่านี้เลยค่ะนี่ก็คือตักแบ่งให้แม่ยาไปกินในหมู่บ้านจ้ามาเด้อจ้าเพื่อนๆมากินแซ่บๆน้ำกันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ